สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมวีระพงษ์ภูมิการนะครับวันนี้เดินทางมากับเจ้า Isuzu Highlander ตัวนี้นะครับเป็นตัว4ประตูขับเคลื่อน2ล้อยกสูงนะครับแล้วก็เป็นรถที่เรียกว่าประหยัดน้ำมันนะครับแล้วก็มีการใช้งานที่สมบุกสมบันอดทนแข็งแรงแล้วก็สวยงามแต่สิ่งหนึ่งที่จะมาพูดถึงนะครับแล้วก็หลายคนเนี่ยนะครับไม่ค่อยได้รู้จักกันนะครับนั่นก็คือสถานีรถไฟปากน้ำสถานีรถไฟปากน้ำอยู่ตรงไหนอยู่ตรงตลาดปากน้ำนะครับแต่ว่ามันเกิดขึ้นเมื่อตั้งแต่ปีพ.ศ. 2436แล้วนะครับซึ่งใช้งานสถานีรถไฟแห่งนี้นะครับไปจนถึงปีพ.ศ. 2503นะครับเวลา60กว่าปีช่วงนั้นนะครับประเทศไทยเรามีสถานีรถไฟใช้มีเส้นทางรถไฟใช้นะครับตั้งแต่สมุทรปราการนะครับไปจนถึงสถานีกรุงเทพก็คือสถานีหัวลำโพงนั่นเองนะครับเราจะได้สถานีหัวลำโพงเนี่ยเกิดขึ้นอีกทีนึงนะครับก็มีการก่อสร้างกันจากสถานีหัวลำโพงไปพระนครศรีอยุธยาโดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะครับในปีพ.ศ. 2453นะครับแล้วก็กว่าจะสร้างเสร็จก็2459ถึงจะได้เปิดใช้งานกันจริงๆนะครับฉะนั้นถือว่าทางรถไฟสายแรกของประเทศไทยนะครับก็เกิดขึ้นที่นี่ครับจังหวัดสมุทรปราการไปกรุงเทพมหานครและก็นั่นคือทางรถไฟที่ต้องบอกว่าเราใช้เป็นเส้นทางหลักนะครับเนื่องจากว่าเส้นทางจากสมุทรปราการนะครับไปอย่างกรุงเทพมหานครเนี่ยตลอดเส้นทางเนี่ยยังรกร้างนะครับยังไม่มีบ้านเรือนอะไรที่เจริญรุ่งเรืองนะครับแล้วก็เวลาสินค้าที่มาจากทางทะเลนะครับก็จะมาขึ้นที่นี่เดินเข้าจากทางอ่าวไทยนะครับเรือเนี่ยเดินสมุทรจากทางเข้าอ่าวไทยแล้วก็ขึ้นมาตรงนี้ครับที่ตลาดปากน้ำนะครับสินค้าทุกอย่างนะครับก็จะมาลงที่นี่พอลงที่นี่ปุ๊บก็จะขึ้นที่สถานีรถไฟสัญลักษณ์ที่ทำเป็นเหมือนกับรถไฟจำลองตรงนั้นนะครับก็เป็นสถานีแห่งแรกของประเทศไทยนะครับก็ทุกคนแม่ค้าพ่อค้าก็จะเอาสินค้าจากเรือนะครับขึ้นมาที่นี่ครับปุ๊บพอขึ้นที่รถไฟที่นี่ก็จะวิ่งตามเส้นทางนะครับไปจนกระทั่งถึงกรุงเทพมหานครระยะทางทั้งหมด21กิโลเมตรเศษๆนะครับก็เข้าไปสู่ตัวเมืองนะครับเส้นทางสายนี้นะครับเมื่อก่อนนี้ครับจะเป็นเส้นทางรถไฟเข้าสู่ตัวเมืองกรุงเทพมหานครนะครับแต่ตอนนี้พอรื้อออกก็จะกลายเป็นถนนที่เรียกว่าถนนทางรถไฟสายเก่าเพราะว่ารื้อทางรถไฟออกไปแล้วก็ไปต่อด้วยถนนสุขุมวิทจนกระทั่งแบบว่าไปสิ้นสุดที่สถานีหัวลำโพงนะครับตลาดบ้านช่องบ้านเรือนแถวนี้นะครับก็จะมีความเจริญนะครับเนื่องจากว่ามีการแลกเปลี่ยนสินค้ามีการขายสินค้าเป็นจุดเริ่มต้นนะครับของการที่จะทำเศรษฐกิจธุรกิจอะไรต่างๆนานานะครับแล้วก็พอเราเข้าไปในเมืองก็อย่างที่บอกนะครับว่าเราใช้เส้นทางน้ำเป็นหลักในสมัยก่อนแล้วก็มีรถไฟเข้ามาร่วมด้วยตอนหลังนะครับก็มีการรื้อออกไปเพื่อจะทำถนนนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ารถยนต์บ้านเรามากขึ้นเศรษฐกิจเปลี่ยนไปธุรกิจเปลี่ยนไปการทำค้าขายนะครับก็เปลี่ยนไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับในเส้นทางสายนี้นะครับว่าจะมีอะไรในเส้นทางสายเก่าของทางรถไฟที่เริ่มต้นครั้งแรกในประเทศไทยกันครับแล้วเราก็มาถึงสถานที่แห่งนี้นะครับสถานีที่เราใช้กันอยู่ประจำนะครับสถานีหัวลำโพงนั่นเองนะครับสถานที่แห่งนี้ก็ต้องบอกว่ามันเป็นสถานที่แห่งความทรงจำของใครหลายคนเพราะว่าหลายคนที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดหรือเราจะเดินทางจากกรุงเทพไปยังต่างจังหวัดนั้นนะครับก็จะมาเริ่มต้นกันที่หัวลำโพงนี้เป็นหลักเพราะมันเป็นชุมสายของการรวมรถไฟหลายๆสายที่ออกจากกรุงเทพไปยังจังหวัดต่างๆหรือว่าจากจังหวัดต่างๆมายังกรุงเทพมหานครนะครับก็แน่นอนว่าพอจุดนี้เป็นจุดที่เริ่มต้นนะครับในการเดินทางเป็นทางการโดยที่ทางราชการหรือว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นผู้จัดการเนี่ยนะครับก็เลยเป็นที่มาของการเริ่มต้นเดินทางจากกรุงเทพไปยังอยุธยานะครับทางรถไฟสายจากสมุทรปราการมาอย่างกรุงเทพก็คือมาที่หัวลำโพงนี้ก็หยุดดำเนินการไปอย่างที่กล่าวไว้นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันในรายละเอียดของหัวลำโพงนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ยังคงใช้งานอยู่แล้วก็ในอนาคตจะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับสถานีรถไฟกรุงเทพหรือเรียกกันทั่วไปว่าหัวลำโพงเริ่มก่อสร้างในปลายสมัยรัชกาลที่5คือในปีพ.ศ. 2453การก่อสร้างแล้วเสร็จ
และเปิดใช้บริการอย่างเป็นทางการโดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จทรงกระทำพิธีกดปุ่มสัญญาณไฟฟ้าให้รถไฟขบวนแรกเดินเข้าสู่สถานีกรุงเทพเมื่อวันที่25มิถุนายนพ.ศ.2459สถานีรถไฟกรุงเทพสร้างอยู่ในพื้นที่120ไร่เศษอยู่ห่างจากสถานีเดิมไปทางทิศใต้ประมาณ500เมตรตั้งอยู่ในท้องที่แขวงรองเมืองเขตปทุมวันกรุงเทพมีอาณาเขตทิศเหนือจรดคลองมหานาคทิศใต้จรดถนนพระราม4ทิศตะวันออกจรดถนนรองเมืองและทิศใต้จรดคลองพดุงกรุงเกษมครับนี่ก็คือศิลปะในยุคที่ร่วมสมัยนะครับตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5อาคารแห่งนี้เนี่ยต้องถือว่าเป็นอาคารที่มีศิลปะในการออกแบบไม่ว่าจะเป็นมุมเสาโคทิกบางจุดนะครับหรือว่าเป็นลายที่ออกแบบมาโดยชาวต่างชาตินะครับเพราะว่าในยุคสมัยนั้นอาคารแบบนี้ถือว่ามีความเจริญแล้วก็มีความทันสมัยเป็นอย่างมากนะครับซึ่งเริ่มสร้างตั้งแต่รัชกาลที่5อย่างที่ทราบกันแล้วแล้วก็มาเสร็จสิ้นในทำพิธีเปิดยังเป็นทางการในรัชกาลที่6นะครับเราจะเห็นว่าทุกวันนี้ยังคงใช้งานอยู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะเดินทางจากที่หัวลำโพงซึ่งจะเห็นบรรยากาศอยู่แล้วนะครับว่าที่นี่เป็นชุมชนเป็นที่ที่แบบรวมนะครับเวลาเราจะเดินทางไปไหนนะครับก็จะมีคนมาอย่างมากมายเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะยิ่งวันนี้เนี่ยเป็นเทศกาลปีใหม่ก็จะมีคนเดินทางเยอะแยะเป็นพิเศษทั้งเดินทางจากต่างจังหวัดเข้ามาในกรุงเทพและจากกรุงเทพกลับไปยังต่างจังหวัดด้วยฉะนั้นก็จะมีสิ่งที่ทำให้แบบช่วงที่รอรถไฟเนี่ยไม่น่าเบื่อหน่ายก็มีดนตรีมีการขับกล่อมอะไรให้กับคนที่มารอรถไฟอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่สถานีกลางบางซื่อซึ่งสันนิษฐานว่าต่อไปจะกลายเป็นศูนย์รวมแบบนี้เช่นเดียวกันกับสถานีหัวลำโพงต่อไปในอนาคตนะครับเดี๋ยวเราไปกันครับนี่คือหมุดหมายใหม่ของการจะเดินทางออกนอกกรุงเทพโดยทางรถไฟนะครับเพราะว่านี่สถานีกลางบางซื่อนะครับก็ถือว่าต่อไปนะครับก็จะเป็นหมุดหมายใหม่ที่จะเริ่มเดินทางนะครับเหมือนกับสถานีแรกของประเทศไทยนะครับที่จังหวัดสมุทรปราการหรือสถานีแรกของกรุงเทพมหานครอย่างหัวลำโพงนะครับซึ่งนี่ครับสถานีกลางบางซื่อนะครับก็คาดว่าในอนาคตเร็วๆนี้นะครับก็จะเป็นจุดเริ่มต้นเป็นชุมสายของรถไฟแน่นอนนะครับว่ารถไฟจะยังคงอยู่คู่กับคนไทยต่อไปอีกนานเลยทีเดียวนะครับแล้วก็นี่ก็คือการเดินทางกับ Isuzu MiU X นะครับเพื่อที่จะให้ท่านได้ชมบรรยากาศชมเรื่องราวต่างๆหรือชมประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับวันนี้ขอบคุณรถยนต์ Isuzu MiU X เป็นอย่างยิ่งนะครับที่ช่วยให้เราเดินทางจนประสบความสำเร็จในเรื่องของการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ในครั้งนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ